สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่นะครับเราเพิ่งขึ้นมาเดือนที่แล้วครับจากทริปเชียงใหม่ล่าสุดที่ลงไปนะครับบินมาจะถึงยอดแล้วนะนี่เรากลับขึ้นมาอีกแล้วครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอักเสบรีมาเต็มครับไปช็อปมาครับหลังจากนั้นก็จองตั๋วมาเลยครับเพราะว่าอยากลองใช้อุปกรณ์เกินครับตอนที่เราใช้นะครับก็มีอันนี้เลยครับอย่างแรกเป็นหมวกนะครับของซาลามอนนะครับซาลามอนแฮชแท็กสปอนเซอร์ถ้าเห็นก็สปอนเซอร์ได้นะครับไม่ต้องเกรงใจอันนี้คือหมวกนะครับที่มีผ้าข้างหลังไปกันแดดไม่คอนครับเดินที่แดดแรงๆนะครับก็ใส่ไปแล้วมันก็จะได้ฟิลแบบเหมือนเดินป่ามากขึ้นครับตอนนี้ก็มองอะไรไม่เห็นเลยนะครับเออเห็นแล้วอุปกรณ์อย่างที่2นะครับก็คือกระเป๋าครับที่ใส่แล้วไม่เหมือนกระเป๋าครับใส่แล้วเหมือนชุดมากกว่าครับสรรพคุณของมันครับก็คือเบาแล้วก็ใส่น้ําได้ครับเค้าก็จะมีกระติกน้ําของเค้าให้มาเป็นกระติกน้ําแบบยางนะครับมันจะได้ไม่หนัก500 ml ครับมี2อันก็เป็น1ลิตรพอดีครับก็เหลือๆครับเหลือๆแล้วก็ข้างในก็จะมีช่องให้ใส่เยอะเลยครับมันเล็กด้วยอันที่3นะครับก็คือตัวรัดกล้ามเนื้อเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนดีขึ้นนะครับแล้วก็พยุงกล้ามเนื้อไม่ให้อักเสบครับแล้วก็สรรพคุณของมันที่ใช้หลักๆในป่าก็คือใช้ไว้กันพวกแมลงอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่มากัดถ้าไม่ใส่อะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวโดนครับเดี๋ยวโดนเหนื่อยวะมีอะไรกินวะมีอะไรอ่ะดีเค้ก by ดีดริงก์นะครับแฮชแท็กสปอนเซอร์อันนี้นะครับไม่ได้จ่ายตังค์ซื้อมาแต่อย่างใดครับที่ดริงก์ที่เชียงใหม่ให้มาลองกินดูนะครับอันนี้มันก็คือช็อกบอลเวโปรตีนนะครับถุงละ90บาทครับไม่แพง1ถุงมีทั้งหมด6ชิ้นครับจะให้พลังงานทั้งหมดประมาณ300แคลอรี่ครับก็เท่ากับชิ้น1จะให้พลังงานประมาณ 50-60 แคลอรี่ครับเท่ากับปริมาณ energy gel 1ซองนะครับมันมีทั้งหมด3รสนะครับอันนี้เป็นรสกาแฟครับเดี๋ยวลองกินกันเลยเดี๋ยวเอาเป็นไงนี่ครับชิ้นหนึ่งจริงๆอ่ะมันจะเป็นกลมๆเหมือนลูกนิมิตครับแต่ว่านี่เราใส่กระเป๋ามาจนมันเป็นแบบหอยเชลล์แล้วครับมีแรงขึ้นมาทันทีมันได้ด้วยดีเซฟไปดีดิ้งช็อปเบอร์ด้านลูกนิมิตหลังจากได้ชิมช็อกบอลแล้วนะครับก็รู้สึกได้ว่ารสชาติทานง่ายครับอร่อยครับทานได้ทุกวัยไม่หวานจนเกินไปอันนี้ใช้ความหวานจากอินทาผลัมนะครับซึ่งไม่ใช่ความหวานจากน้ำตาลครับมันก็เลยไม่หวานเกินไปครับแล้วก็มันจะมีแบบคันที่แบบอันนี้ครับเป็นเหมือนธัญพืชอะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่แป้งได้ครับสรรพคุณของมันนะครับก็คือจะให้พลังงานสูงมากเลยครับกินแล้วก็จะเพิ่มพลังงานระหว่างทางตอนเราเหนื่อยได้ดีเลยทีเดียวครับเหมาะแก่การกินทั้งเวลาซ้อมวิ่งไกลๆหรือปั่นจักรยานไกลๆหรือว่าจะวิ่งสั้นๆหรือปั่นจักรยานสั้นๆก็ได้ครับกินได้หมดเลยครับกินก่อนหรือหลังวิ่งหรือระหว่างวิ่งก็ได้ครับสมมุติถ้าวิ่งสั้นนะครับก็กินไม่แค่ลูกหนึ่งก็กำลังดีครับแต่ถ้าวิ่งยาวๆหน่อยก็กินทุกชั่วโมงครับนอกจากนั้นยังกินแล้วไม่หนักท้องอีกนะครับกินแล้วสบายท้องครับอิ่มกำลังดีเลยครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปอ่ะเดี๋ยวให้คนถ่ายลองชิมครับเป็นไงอันนี้นี่คือไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับคือมันเดือดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆครับเป็นไงบ้างครับรสชาติและความรู้สึกหลังจากกินไปอร่อยมีแรงครับมีของรองท้องให้พี่อยากลองกินอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยใช่ไหมแกะแล้วครับพี่แค่เปิดซิปล็อกออกมาเลยเขากินแล้วเหมือนขนมญี่ปุ่นเลยต้องกินนะครับถึงจะรู้ว่ามันอร่อยมากแค่ไหนแล้วพลังพี่มาอย่างครับวิ่งสำหรับเดินป่าวิ่งป่าโดยเฉพาะครับมันจะต่างกับรองเท้าปกติตรงที่ว่าตรงปุ่มมันจะยืดออกมาหนาหน่อยนะครับเพื่อให้เกาะกับดินครับเมื่อเดินก็จะไม่ลื่นครับมันออกแบบมาให้กันน้ำนะครับรุ่นนี้แล้วก็ซัพพอร์ตตรงทั้งฝั่งนี้และฝั่งนี้ครับเราจะได้ไม่พลิกระหว่างเดินครับ
แล้วก็อันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นที่กันดินเข้ารองเท้าครับเมื่อใส่ปุ๊บมันก็โดนตรงจุดที่จะเข้ารองเท้าพอดีแล้วเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่ดินจะเข้ารองเท้าได้ง่ายที่สุดแล้วพอใช้เสร็จก็ถอดออกมาซักแล้วก็เอามาใส่ใหม่เวลาเดินก็เดินได้ยาวเลยไม่ต้องถอดรองเท้ามาคอดินออกนะครับมีอันนี้ก็เยี่ยมเลยทีเดียวก็ครบแล้วนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ดูทันเหตุการณ์เมื่อผมลงคลิปตอนไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกัน